ไม่รู้จะเอาปัจจัยอะไรมาวัดเพื่อให้รู้ว่าตรงไหนมันดีกว่ากันครับถ้าสวนสาธารณะจะมีที่ซ่อนว่ะแต่ห้างสรรพสินค้าคนก็เยอะพุ่งพ่านไม่ดีครับผมจำได้ว่าคนพวกนั้นไม่เห็นพวกนั้นคนธรรมดาจะไม่เห็นครับดังนั้นถึงจะไปซ่อนในกลุ่มคนก็ไม่ช่วยอะไรได้งั้นต้องไปซ่อนในป่าครับเพราะว่าป่ามีที่หลบเยอะน่าจะดีกว่าไปสวนสาธารณะครับผมตัดสินใจที่จะเลือกมาที่สวนสาธารณะก่อนอื่นเราก็มาดูสวนสาธารณะกันก่อนครับเก็บตรงไหนวะเก็บนี่โอเคสวนสาธารณะนี่ครับมีเสาสีฟ้าผมว่าผมคุ้นๆนะใครที่รู้ว่าสวนสาธารณะนี่คืออะไรก็ช่วยบอกไว้ใต้กล่องคอมเมนต์ด้วยครับว่าที่นี่คือที่ไหนผมว่าสวยทีเดียวนะเนี่ยถ้ามีผมอาจจะลองไปเที่ยวดูบ้างโอเคจริงอยู่ที่ที่นี่ผู้คนนั้นเบาบางแต่ด้วยความกว้างของสถานที่ก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะให้ผมซ่อนตัวใช่ครับผมคิดว่าอย่างนั้นครับคือตรงนี้สวนสาธารณะมันมีต้นไม้หรืออะไรช่วยบดบังให้เยอะหรือทำให้ฝ่ายนั้นคลาดสายตาแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกนั้นมันคือพวกไหนถ้ามันเป็นผีถึงจะซ่อนไปก็เปล่าประโยชน์แล้วมั้ง ผมเดินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่พยายามอยู่ที่เดิมๆซ้ำๆกันนี่เป็นวิธีที่ผมใช้อยู่เป็นประจำและมันก็มักได้ผลเสมอแปลว่ามาซ่อนมาทำอะไรอยู่แถวๆนี้บ่อยๆทีนะทำอะไรวะกินในพุ่มไม้เนี่ยฮะไงคุณรู้นะกูจะแปะไปดูทุย ผมเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งไอ้ยะสาวผมแดงร้อนแรงสแบงเดบกี้นั่นมันผู้หญิงคนเมื่อวันก่อนนี้ได้เวลาทักทายแล้วใช่ไหมโอเคครับเข้าสมุดเสียงเหรอผมบอกกับตัวเองอ้าวเดี๋ยวตัวจะคุยว่ะเนี่ยเดี๋ยวแค่หลบผู้หญิงคนที่ผมรู้สึกคุ้นเคยอย่างแปลกประหลาดจะเดินเข้าไปทักดีหรือเปล่าผมรู้สึกสับสนแต่ท้ายที่สุดก็ตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปทักเธอคุณครับดูเหมือนว่าผมเผลอคลาดสายตาหน่อยเดียวผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วอดแดกครับแหมอุตส่าห์หล่อเตรียมไว้แล้วนะผมพยายามกวาดสายตามองหารอบๆแต่ก็ไม่เจอเอ้ากรรมเอาเถอะยังไงก็เรียนที่เดียวกันสักวันนึงคงได้คุยกันโหสักวันเลยอ่ะพระเอกนี่ไม่กล้าจะเข้าจู่โจมสาวที่ชอบหน่อยครับนี่ผมพยายามปลอบใจตัวเองตกลงเท่าที่เราเห็นนี่ก็คือพระเอกนี่รู้สึกจะมีใจให้กับสาวผมแดงอยู่คนเดียวนะใช่ครับรู้สึกอยากจะเข้าไปจีบเข้าไปอะไรแอบชอบอยู่คนเดียวแล้วเพื่อนสาวก็ไม่เท่าไหร่น้องสาวนี่แทบจะไม่คิดพยายามจะพุ่งไปที่สาวผมแดงตลอดเลยอ่ะผมยังไม่รู้ว่าสาวผมแดงเป็นไงนะก็ยังไม่ตัดสินแล้วกันว่าพระเอกควรจะไปทางไหนที่พลาดโอกาสสำคัญบอกแดงครับเขารู้สึกนี้อีกแล้วอย่างสลัดไม่รู้สินะผมบอกกับตัวเองผมต้องเปลี่ยนสถานที่อีกสักทีแล้วหวังว่าคราวนี้จะสลัดมันหลุดได้ออกกลับมาแล้วสรุปว่าเราไปที่สวนสาธารณะก็ไปเจอสาวผมแดงครับถ้าเราไปห้างสรรพสินค้าจะเจอกับอะไรวะนี่ผมเลือกผิดเปล่าวะอยากรู้ว่าเข้าไปห้างสรรพสินค้าจะเจออะไรวะเล่นใหม่แล้วนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะแล้วผมก็วนกลับมายังย่านใจกลางเมืองอีกครั้งดูเหมือนว่าคราวนี้อาศัยจังหวะชุลมุนสักหน่อยหนีขึ้นรถกลับบ้านเลยน่าจะดีกว่าผมรอและอาศัยจังหวะที่มีรถประจำทางหลายคันมาจอดตรงป้ายและผู้คนกรูกันแย่งขึ้นรถแอบเบียดเสียดยัดเยียดที่ผมไม่พูดค้าอะไรขึ้นมาเพราะว่ายังไม่รู้เรื่องตกลงมันก็อย่างที่บอกพวกนั้นเป็นพวกไหนผมยังสงสัยงงอยู่นะก็เลยคิดอยู่ว่าตอนนี้ขึ้นรถประจำทางคันที่วิ่งอ้อมหน่อยไปแทนที่จะขึ้นคันที่ตรงดีกับบ้านผมได้เลยเหมือนทุกครั้งพวกนั้นมันอะไรถ้ามันเป็นผีมันก็น่าจะมีสกิลเทเลพอร์ตแบบที่ไม่ต้องคอยตามอยู่ตลอดอะไรเงี้ยผมยังไม่วิเคราะห์ไอ้พวกนั้นก็แล้วกันครับมันเป็นอะไรได้หลายอย่างเนาะวิเคราะห์ไปก็วิเคราะห์ไม่ถูกหรอกมันเริ่มออกตัวแล้วผมก็รู้สึกได้ว่าไม่ถูกตามแล้วในที่สุดก็สลัดหลุดได้สักทีผมเอนหลังพิงพนักพิงของเบาะรถอย่างสบายใจและเฝ้ารอเวลาที่รถคันนี้จะพาผมกลับบ้านเย็นแล้วก็ตอนแรกบอกจะไปแป๊บเดียวอย่างนี้น้องไม่ด่าตายวะเพราะว่าน้องน่าจะกลับมาไอ้ไม่ดีน้องบอกกลับพรุ่งค่ำอ๋อแล้วก็ไปวิ่งเล่นเพลินเลยตอนแรกว่าจะไปซื้อแต่ลมนะเวลาเกือบ3ชั่วโมงทีเดียวที่ผมต้องอยู่บนรถเดี๋ยวนั่งรถ3ชั่วโมงเลยอ่ะมันติดขนาดนั้นเลยอ๋อเดี๋ยวพอเส้นทางที่อ้อม3ชั่วโมงเลยวะโหดชิบและการจราจรที่ติดขัดอย่างไม่คาดฝันด้วยเพราะอุบัติเหตุในหลายจุด
จำเรื่องอุบัติเหตุได้ครับพออุบัติเหตุขึ้นมานี่ทำให้ผมคิดถึงได้ถึงเรื่องนึงในวันแรกครับมีอุบัติเหตุที่เราสงสัยว่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วฟ้าทักขึ้นมาในวันนี้ฟ้าไม่อยู่ออกไปทำธุระแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอีกหลายจุดมันจะมีอะไรที่ขัดเกี่ยวข้องกันป่ะครับผมลองเดาดูนะทำให้กว่าผมจะกลับมาถึงแถวบ้านก็เย็นเสียแล้วที่หน้าบ้านพี่คะเอ้าในวันจะกลับดึกไงโอ้สายนี่แอบหนีไปเที่ยวมาชิบหอยแล้วชิบหอยแล้วฟ้าบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่าออกไปไหนอ่ะพี่แค่ออกไปแถวนี้แป๊บเดียวเองก่อนฟ้ากลับมาเองนะแล้วร่มในมือนั่นแหละคะทำไมต้องโกรธขนาดนั้นด้วยวะน้องสาวเป็นอะไรครับวันนี้ทำไมโกรธบ่อยจังประจำเดือนมาอุ้ยคุยอุ้ยน่าเกลียดอย่ามาหลอกฟ้าเสียให้ยากเลยค่ะทำไมต้องโกรธขนาดนั้นวะไม่เข้าใจเลยฟ้ารู้นะวันนี้พี่ปลาเข้าไปในเมืองมารู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงแล้วฟ้าอ๋อเพียชลาแน่เลยนานกว่าแล้วพี่ชลาทำไมปากโป้งเงี้ยฮะทำไมไม่เก็บไว้ความลับถึงผมจะไม่บอกให้เก็บไว้ความลับก็เถอะแต่พี่ก็น่าจะรู้นะว่าถ้าบอกฟ้าไปเดี๋ยวฟ้าจะโกรธนะทำไมไม่เข้าใจอะไรเลยฮะทวีมุ้ยขอโทษดีนะจ๊ะพอดีน้องฟ้าเขาถามว่าพี่ปลาไปไหนก็โกหกได้เปล่าวะพี่ฮะผมรู้ว่าพี่เป็นคนดีแต่ช่วยโกหกให้ผมสักทีได้ไหมล่ะมันจะเป็นอะไรฮะมันจะผิดศีล5ก็ถูกอ้าวแต่ว่าพี่ก็ออกไปซื้อของจำเป็นนะเนี่ยล่มมันจำเป็นมากเลยไม่มีมันอยู่ไม่ได้นะเนี่ยไม่มีนี่มันอดตายแล้วเว้ยฟ้าเห็นจะต้องโกรธพี่เลยใช่เป็นไรวะวันนี้ก็ออกไปพี่ก็ล็อกประตูบ้านแล้วเห็นไหมไม่เชื่อไปดูเลยฟ้าไม่ได้โกรธเรื่องที่พี่ไม่ยอมเฝ้าบ้านนะคะแต่ฟ้าโกรธเรื่องอื่นต่างหากเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องอื่นอ่ะเรื่องร่มที่พี่ซื้อมาเหรออ่ะหรือว่าเดี๋ยวบอกแล้วฟ้าซื้อมาอ๋องั้นก็ขอโทษเอาฟ้าบอกให้พี่อยู่ที่บ้านแล้วพี่ก็ยังไม่คือฟ้าบอกให้พี่อยู่ที่บ้านพี่ไม่อยู่ฟ้าก็เลยโกรธอะไรวะ เดี๋ยวมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอถ้าออกไปแล้วได้รับอันตรายผมไม่ใช่เด็กทารกนะครับคลานออกไปแล้วจะได้กลิ้งตกใต้ถุนบ้านตายอะไรอย่างงี้นะโอ้โหให้ฟ้าทำยังไงคะฟ้าก็จัดงานศพทุยอันตรายพี่ไม่เข้าใจว่าฟ้าพูดถึงเรื่องอะไรนะถือว่าพี่จะเริ่มจะไขปริศนาอะไรได้สักอย่างนะฮะน้องพี่ชายอ่ะอีน้องสาวมาแล้วมาดิฮะหัวหายอีน้องสาวสวัสดีครับเนี่ยพวกพี่ๆทำอะไรกันอยู่ล่ะคะถ้าทาดูซีเรียสกันจังเลยหนูสิคะไม่เคยจะซีเรียสกันเลยดูคนเลยยิ้มของหนูสิคะเฮ้ก็แค่เรื่องที่วิปลาสเขาออกไปข้างนอกโดยที่ฟ้าห้ามไว้นั่นแหละค่ะทำไมล่ะคะโอ้พี่เอาเดี๋ยวทำไมเห็นด้วยเขาไหมนะพี่ชายแย่มากเลยนะคะพี่ชายแย่มากเลยนะคะเออโอ้ยเดี๋ยวหาไม่มาหาทำไมพี่สาวทำไมพี่สาวเขาต้องเป็นห่วงแย่มากเลยมึงเจอสามคนลุมด่าเนี่ยทำไมวะเหมือนกูโดนลุมโหกูทำผิดอะไรกูแค่ไม่อยู่บ้านทำไมวะกูไม่ได้ไปฆ่าใครหรือไปข่มขืนใครนะเว้ยจับกูเลยมาเจอแบบนี้เข้าไปเลยเอาเถียงไม่ออกเลยผมแต่ผมหาน้องสาวเอาเหอะก่อนที่จะโดนลุมมากกว่านี้เดี๋ยวเข้าไปซะดีกว่าเข้าใจแล้วครับต่อไปนี้พี่ชายคนนี้จะเชื่อฟังน้องสาวที่เหมือนกันจะเป็นแม่มากกว่ากูเชื่อฟังน้องสาวมากกว่าแม่อีกเนี่ยแม่กูห้ามแล้วกูยังไม่เชื่อฟังได้เท่านี้เลยนะบอกไว้ก่อนและจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วครับคุณแม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกค่ะฟ้าเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายนี่ขนาดไม่ติดใจเนี่ยยังโกรธได้ขนาดนี้ถ้าติดใจจะขนาดไหนฮะไม่เอามีดมาปาดคอกูแล้วจับขึ้นเรือสวยไปเลยนะมุ้ยเดี๋ยวเข้าเรือไหนบอจะได้นั่นจ้าพี่ก็เหมือนกันแหละบอกเขาแล้วคนอื่นไม่ต้องมาพูดเลยแต่ละคนใช่แล้วอีน้องสาวนี่มันยุ่งอะไรเนี่ยตั้งแต่นี้ที่พี่ชายตั้งแต่นี้ที่พี่ชายยุ่งวันนี้ต้องไม่พี่ชายหน่อยรู้จักกันดีขนาดนั้นแล้วเหรอฮะเป็นใครจากไหนอับสอนพูดขัดกับทั้งสองคนเจ๊พี่ชายช่วยอะไรหนูหน่อยได้ไหมฮะเออทำไมตาเป็นกายอะไรไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนครับตอนนี้กูเสียวกลัวมากเลยเนี่ยฮะอยู่กับ3คนนี้อับสอนทำตาเป็นประกายจะให้ช่วยอะไรล่ะครับพลังกายที่หน้านี้ค่ะ
หนูจะมีสอบเก็บคะแนนด้วยอ่ะทำไมใจสติลให้อ่ะบอกไว้ก่อนแล้วพี่ชายนี่หัวไม่ดีมากรู้ได้ไงวะเฮ้ยมีบทเรียนที่พี่ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่อ่ะพี่ชายช่วยติวให้หนูหน่อยได้ไหมอ่ะก็ป้าก็ดูจะเก่งเรียนนะพี่อัชราก็ไม่ได้ดูงั่งขนาดนั้นนะให้สองคนนั้นช่วยดีกว่าไหมพี่เป็นผู้ชายนะในเรื่องการเรียนเนี่ยมันควรถามผู้ชายผู้หญิงน่าจะเก่งกว่าอยู่แล้วไม่ใช่วะนะคะเจ้าให้ได้เนาะติวให้อย่างนั้นเหรอถ้าเป็นวิชาของเด็กประถมก็ใช่ลืมไปวิชาของเด็กประถมไม่รู้ก็ไม่ใช่ว่าไงเหมือนกันนะโอเคผมคิดว่าพอช่วยได้แหละแต่คุณอยู่กับพี่อัชราก็ให้พี่อัชราเขาถอนสอนได้ป่าวะเฮ้ยรู้ป่าพี่ก็ไม่ค่อยจะว่างนะเว้ยวันๆน่ะพี่ต้องนอนดูทีวีอ่ะเพื่อได้สิว่าแต่จะให้ช่วยติวในวันไหนดีล่ะครับเย้ขอบคุณนะคะบอกกูสิวันไหนเราควรจะมาหาพี่ช่วยเย็นๆแบบนี้อ่ะแล้วจะให้พี่อัชราเขาทำขนมอะไรมาให้ด้วยนะคะถ้าพี่อัชราเขามีเวลาไปทำขนมให้พี่ไม่ให้พี่อัชราเขาสอนล่ะครับเล่าได้เลยถ้าพี่อัชราดิทำไมทำหน้าตาตื่นกับทุกๆเรื่องอย่างวะผมสังเกตแล้วนะพี่อัชราเนี่ยพูดอะไรไปเข้าเขาทีไรเขาต้องแตกตื่นทุกทีเหมือนไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยอะไรเงี้ยเหมือนที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ความจริงครับเวลาพูดอะไรใส่ทีนี้ก็ต้องตกใจทีนึงแปลกไปนั่งใจเล่นๆได้ไหมแต่ว่าเรื่องทำขนมนี่มันแหมพี่อัชราทำอะไรก็เก่งหมดแล้วค่ะขนาดนั้นเลยนั่นนั่นสินะจ๊ะมันก็เก่งขึ้นมาเลยนะโอ้โหนี่ไม่รู้จะขัดคอตรงไหนดีแล้วมันมีอะไรให้ขัดคอเต็มไปหมดมีอะไรแปลกๆบรรยากาศแปลกๆแบบนี้มันคืออะไรกันไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมก็รู้สึกว่าพี่อัชราน่าจะลำบากใจอยู่ก็ลำบากใจทุกทีแหละทุกเรื่องพูดถึงเรื่องอะไรปุ๊บลำบากใจปั๊บเป็นไรฮะแต่ก็ไม่กล้าขัดอักษรอ้าวคุณครัวน้องเล็กไปแล้วเหรอคงคล้ายๆกับผมไม่กล้าขัดฟ้าแล้วมั้งเพราะฉะนั้นตกลงตามนี้นะคะถ้างั้นวันนี้อับสอนขอตัวก่อนนะคะน้องมึงไฮเปอร์จังวะมึงโตมามึงเป็นนักร้องสาวล็อกแน่เลยเอาไว้เจอกันคราวหน้านะจ๊ะสองพี่น้องบอกลาผมกับฟ้าก่อนที่พวกเขาจะเดินเข้าบ้านของตัวเองไปแล้วเข้าบ้านกันเถอะค่ะพี่ปลาเข้าสักทีนี่ก็เย็นมากแล้วเดี๋ยวฟ้าจะรีบทำข้าวเย็นให้นะคะโอเคพูดจบผมก็เดินตามฟ้ากลับเข้าไปในบ้านและหลังจากนั้นกิจกรรมช่วงเย็นของผมกับฟ้ากิจกรรมช่วงเย็นของผมกับฟ้าพอพูดแก้คำนี้มันคิดไปนู่นหรือผมคิดคนเดียวว่าถุยไอ้หืนก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั่งคุยกันเรื่องติววิชาให้อับสอนแจ้จะติววิชาเด็กประถมนี่คือต้องคุยกันขนาดนั้นเลยวะหรือว่าพระเอกมันโง่จริงๆวะมันไม่รู้เลยต้องถามฟ้าอะไรและเปิดโทรทัศน์ดูข่าวดูแต่ทีวีเนาะท้องฟ้าสวยงามมากครับผมนั่งดูโทรทัศน์อยู่จนดึกฟ้าจัดการทำความสะอาดบ้านรอบเย็นเสร็จไม่คิดจะไปช่วยฟ้าเขาทำหน่อยไว้ฮะตอนนึกภาพดูครับว่าน้องสาวทำอาหารแล้วก็ทำความสะอาดบ้านไปปลุกพี่ชายแล้วพี่ชายทำอะไรครับนั่งดูบนโซฟานั่งดูทีวีครับลองนึกภาพในใจดูครับว่ามันน่าด่าขนาดไหนพี่ชายเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยวันนั่งแต่ดูแต่ทีวีและขึ้นห้องไปนอนเรียบร้อยแล้วอ่ะผมเพิ่งจะเห็นห้องพระเอกเป็นครั้งแรกเปล่าครับเพิ่งจะเห็นมาชัดๆก็ตอนนี้เดี๋ยวเขาเก็บดูกันดูว่ามันหรูไหมหรูครับอันนี้ไอเครื่อง PlayStation ป่ะครับอันนี้ก็เป็นเกมเครื่อง PlayStation 3อ่ะหรือว่า Xbox จะวิเคราะห์ทำไมอันนี้อะไรอ่ะทิชชู่อันนี้อะไรอ่ะเป็นอะไรที่ดูแปลกตาแต่ก็น่าสนใจครับทีวีจอแบนครับโดเรมอนครับก็ซิล่าครับใช่ป่าวะเกมจีบสาวนี่คุ้นๆภาพนี้ผมคุ้นๆนะเหมือนจะเป็นเรื่องไหนสักอย่างจำไม่ได้เหมือนกันทิชชู่ครับทิชชู่ทิชชู่ที่กำลังฉี่ไว้ครับทิชชู่ครับ ทำเพื่อไม้เบสบอลพระเอกเล่นเบสบอลครับบาสเกตบอลพระเอกเล่นบาสเกตบอลครับมึงเล่นอะไรมากกว่านี้เล่นไปหมดเลยใช่ไหมโอเคครับวิเคราะห์บ้านพระเอกก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันและหย่อนตัวลงนอนราบไปกับเตียงอันแสนอ่อนนุ่มมาคิดดูแล้วผมเองก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าฟ้ามีท่าทีแปลกๆที่พูดถึงอันตรายทุกอย่างที่เกี่ยวกับอันตรายป่ะครับอย่างเช่นวันแรกก็คืออุบัติเหตุฟ้าก็แตกตื่นขึ้นมาแบบเกินหน้าเกินตาอย่างตอนนี้ก็แค่พี่ชายออกไปก็ตื่นตาเกินหน้าเกินตาอย่างเงี้ย
มันมากไปกว่าปกติมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการที่วันนี้ผมถูกตามโดยอะไรบางอย่างนั่นหรือเปล่าถ้ามันเชื่อมโยงกันแปลว่าฟ้าเขาก็รู้อะไรเกี่ยวกับพวกนั้นด้วยอะแต่ที่บอกครับพวกนั้นมันพวกไหนอะไม่รู้อะมาที่บ้านอย่าระแวงมาเองก็ได้เหมือนคราวที่คุยเรื่องอุบัติเหตุใช่ครับเนี่ยพระเอกก็นึกตามผมแล้วเมื่อหลายวันก่อนก็ได้คิดมากไปก็ป่วยการนี่ก็ดึกมากแล้วผมนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายเดือดร้อนฟ้ามาปลุกอีกบอกไว้ใช่ไหมครับว่าตัวเองจะตื่นเองทำให้ได้นะเดี๋ยวกูจะคอยดูวันต่อไปครับถ้ามึงทำไม่ได้แล้วกูจะด่าครับจำไว้ครับถ้ามันทำไม่ได้ผมจะด่ามันโอเคครับเรื่องวันจันทร์ที่4เฮ้ยเมื่อกี้ภาพอะไรหูมองไม่ทันมันไปไวมากผมไม่ได้กดนะโหนั่นให้ดูก่อนเฮ้ยหูท่าทางจะมีอะไรอภินิหารแล้วครับนี่มันไม่น่าจะใช้ของธรรมดาไม่น่าจะใช้หิ่งห้อยธรรมดาครับมันน่าจะเป็นพลังอะไรบางอย่างเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าครับผมจบแค่นี้ก่อนนะก็ผมขอสรุปวันที่3ก่อนแล้วกันครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับพระเอกนอนกริ่งอยู่บนโซฟาดูทีวีไปทั้งวันน้องสาวห้ามไม่ให้ออกจากบ้านมันก็ไม่ฟังไปซื้อล่มมาที่ผมติดใจในวันนี้ก็คือปริศนาของ3สาวผมดำตาสีฟ้าครับ3คนนั้นนะครับรู้สึกเหมือนจะพยายามไปคุยกันลับๆล่อๆอยู่กัน3คนตลอดแล้วพอพระเอกมาก็พยายามปลีกตัวออกห่างพี่อัจฉราเนี่ยทำตัวแปลกสุดครับพูดอะไรไปก็แปลกใจตลอดทำไมเหมือนกับไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่นั่นแหละพอคนนึงพูดขึ้นมาก็ตกใจทีนึงน้องสาวก็ทำไมวันนี้น้องสาวประจำเดือนมาหรือเปล่าที่บอกมันโกรธง่ายวะโกรธจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตทั้งที่เรื่องมันก็ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนั้นตื่นตูมกับคำว่าอันตรายกับอุบัติเหตุไปหน่อยท้ายผมเริ่มสงสัยครับปริศนามันค่อยๆเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆนะผมว่าแต่ดูแล้วถ้าทางมันจะเริ่มคลี่คลายในวันที่4เนี่ยครับเพราะว่าเปิดมาก็เจอภาพนี้แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ไว้เจอกันใหม่ในวันที่4นะครับกับพาร์ทหน้ากับผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแม่น่าเสียดายนะครับหมดเวลาซะก่อนขออภัยด้วยครับโอเคหากใครมีข้อสงสัยใดๆแล้วแล้วก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วผมจะไปตอบให้ครับขอบคุณ www.studiogu.com ด้วยนะครับสำหรับเดโมเกมดีๆแบบนี้ใครที่สนใจติดตามข่าวสารของเกมนี้ได้ที่เว็บ studiogu เช่นกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ Subscribe วิดีโออีกรอบรักษาสุขภาพหวัดไม่ดีนะครับ